สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับรายการอปมช.เพื่อชุมชนครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้อบรมอปมและก็อปมช.ขึ้นคุณผู้ชมไม่ต้องสับสนนะครับทางรายการอปมช.เพื่อชุมชนลงสู่ชุมชนนำเรื่องราวต่างๆนำสู่คุณผู้ชมตลอดมานะครับและคราวนี้คุณผู้ชมคงจะทราบได้แล้วบ้างแล้วนะครับว่าในการอบรมอปมช.นั้นเราอบรมกันในเขต7มี9จังหวัดแต่ละจังหวัดเขาได้ทำอะไรลงไปบ้างเขาได้นำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาหมู่บ้านไปกระจายข่าวอย่างไรนั้นวันนี้ผมได้อยู่กับท่านผู้นำชุมชนท่านหนึ่งจังจังหวัดสระแก้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับช่วยแนะนำตัวเองนิดครับผมอรมจันทร์รัศมีนะครับประธานอปมช.ปี55นะครับครับเป็นไงครับตั้งแต่อบรมไปแล้วเนี่ยเรื่องของอปมช.เนี่ยมันเป็นหน้าที่ในรวมของประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเรามามีโอกาสทำงานกับกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวถีบให้ขึ้นมาให้มีบทบาทหน้าที่แล้วหลายคนเนี่ยที่ทำงานกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสื่อในตัวเองอยู่แล้วนะครับเมื่อมีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมาให้โอกาสในการทำงานจิตอาสาเมื่อเกิดขึ้นมาครับก็เป็นรูปแบบที่ดีแล้วก็นำเสนอต่อประชาชนได้ถึงมากกว่าครับครับมีปัญหาอะไรไหมครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเนี่ยประชาชนรู้จักไหมอปมช.เลยประชาชนจะรู้จักไหมคือใหม่ๆเนี่ยก็มันจะสับสนเพราะว่าในยุคของบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีตัวย่อมากมายนะฮะจะเป็นไม่อยากไปเอ่ยที่บ้านว่าเป็นตัวย่อมันก็มีตัวย่อมากมายแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจในเรื่องบทบาทและหน้าที่นะครับแต่ว่าการทำงานของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ในส่วนของผมในจังหวัดสระแก้วมันเมืองชายแดนนะครับก็ตัวเองก็เป็นสื่อโดยตรงและอย่างหนึ่งนะในส่วนของผมเนี่ยในนามเนี่ยเราเป็นชมรมหรือว่าวิทยุภาคพลเมืองซึ่งผมดูแลวิทยุอีก45ขึ้นครับนะครับไม่ถึงในจังหวัดสระแก้วเนี่ยในจังหวัดสระแก้วนะครับเมื่อเรามีวิทยุเป็นสื่อด้วยเราก็นำวิทยุกับอปมช.มาประสานงานกันนะครับเราเป็นประชาสัมพันธ์ของชมรมวิทยุภาคพลเมืองและเป็นประธานอปมช.เมื่อมาบวกกันเนี่ยการทำงานมันก็ไปด้วยกันได้นะครับประชาชนก็ทราบข่าวสารว่าแทบไม่ต้องลงมืออะไรมากเพราะว่าสีเสื้อของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วที่ประชาชนนะครับถ้าย้อนอดีตไปเนี่ยใครก็อยากจะเป็นนักจัดรายการอยากจะเป็นจิรภาปัญจศิลป์อยากจะเป็นวิเชียรนิรการนนท์นะครับเหมือนกับบทบาทหน้าที่ของเราและอีกอย่างนึงที่เราได้มาอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ลงมาเนี่ยเราก็มีระดับประธานภาคและอย่างพี่เทียมจันทร์เนี่ยที่เป็นประธานภาคเราก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษามาตลอดในการประสานงานกันทุกจังหวัดข่าวสารนำมาจากทางไหนครับที่จะให้ประชาชนส่วนใหญ่นะครับเรามีสื่อที่เป็นอปมช.เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ทำวิทยุคือเราจะแยกออกมานะครับว่าให้อ่านข่าวในท้องถิ่นก็ขอให้กรองว่ามันตรงกับที่ทางจังหวัดและที่ทางสวทก็อ่านไปหรือยังก็ดูจากเว็บดูจากไลน์หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยมันอยู่ชายแดนนะครับต้องพูดทั้งสองภาษาคือภาษาทั้งกัมพูชาและก็อย่างก็เน้นในเรื่องของการของผิดกฎหมายและก็นำในเรื่องของชาวนาคือจุดประเด็นไหนที่ประชาชนกำลังสนใจเนี่ยเราจะหยิบประเด็นนั้นขึ้นมาไม่ใช่ว่าอปมช.เนี่ยจะอาจจะเพราะข่าวในท้องถิ่นเท่านั้นแต่เราหยิบยกเอาสื่อหลายฉบับเนี่ยเอามาเทียบแล้วก็ดูว่าตอนนี้ชาวนาเราเดือดร้อนเราก็เอาชาวนามาใส่ให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นทุกประเด็นที่ได้นำมาเสนอก็จะได้ประเด็นข่าวจากอปมช.ในชุมชนของเราเกือบทั้งสิ้นครับฝากอะไรไว้สิ่งนี้เพื่อเวลาของเราน้อยจริงๆนะครับก็ฝากไว้ว่านะครับการที่เราเป็นเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เนี่ยมันได้ประโยชน์และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือเราทำงานเต็มความภาคภูมิใจที่เราทำเรามีโลโก้มีเครื่องหมายพระอินทร์ป่าสังเนี่ยนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจทำให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่าเออนี่เราเป็นอปมช.ถึงแม้เริ่มแรกเนี่ยประชาชนอาจจะไม่เข้าใจอปมช.มันคืออะไรแต่เมื่อเขาได้ฟังซ้ำๆแล้วก็จะรู้บทบาทแล้วแต่ละคนเนี่ยมันก็มีแฟนคลับเป็นของตัวเองกันอยู่แล้วนะครับการทำงานก็เลยง่ายขึ้นครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอปมช.หรืออปม.ทำงานอย่างไรคุณผู้ชมคงจะพอเข้าใจแล้วนะครับคุณผู้ชมล่ะครับนึกอยากจะเป็นอปม.หรืออปมช.บ้างไหมถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมอย่าลืมครับประชาชนได้รับการยอมรับประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดวันนี้ผมคงต้องนำรายการอปมช.เพื่อชุมชนจากกันไปก่อนครับและก็จะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวหน้าส่วนจะเป็นจังหวัดไหนนั้นอย่าลืมติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ